ก็คิดว่าวันนี้เราอยากจะแถลงการนะคะอ่านจดหมายวันนี้ที่เราส่งจดหมายถึงศาลรัฐธรรมนูญนะคะเรื่องร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องวินิจฉัยของกกต.มาตรา82ของนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกลุ่มบุคคลดังกล่าวว่าล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือไม่เรียนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าด้วยสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์กรณีถือหุ้นสื่อไอทีและกรณีนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์พรรคก้าวไกลที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับจุดๆพศจุดๆเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองตามมาตรา49คำร้องทั้ง2กรณีเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2560ก้าวไกลได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน151คนจากคะแนนเสียง14ล้านอันดับ1และได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล1ในกรณีการถือหุ้นสื่อไอทีวีได้ปรากฏชัดเจนแล้วว่านายพิธาถือหุ้นสื่อในฐานะผู้จัดการมรดกและมีสัดส่วนน้อยและไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินกิจการสื่อหรือได้ประโยชน์จากกิจการสื่อเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสาธารณชนและไม่ได้ส่งผลต่อให้การกระทำและไม่ได้ส่งผลต่อการให้นายพิธาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งโดยที่คำร้องนี้ทางคณะกรรมการเลือกตั้งได้ปัดตกไปแล้วแต่กลับมาพิจารณาใหม่ด้วยความรวดเร็วในช่วงเวลาที่รัฐสภาต้องโหวตให้พิธาเป็นนายกจึงสงสัยได้ว่าการใช้สิทธิ์และหน้าที่ของกกต.อาจเป็นการล้มล้างการปกครองเนื่องจากกกต.มาจากการแต่งตั้งของสว.และสว.ได้รับการแต่งตั้งมาจากคณะรัฐประหารที่ล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่นำโดยประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติการกระทำของกกต.สงสัยได้ว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารเป็นการขัดขวางประชาธิปไตยบั่นทอนการจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร 2. การร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแก้ไขมาตรา112เป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามกฎหมายที่มีเจตนาแฝงเร้นในการทำลายพรรคการเมืองเนื่องจากการแก้ไขกฎหมายอื่นในทุกประเด็นเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองที่นำเสนอต่อประชาชนและเป็นกระบวนการนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญการรับคำร้องดังกล่าวมาวินิจฉัยจะเป็นการแทรกแซงทำลายกระบวนการนิติบัญญัติในรัฐสภาและเป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของประชาชนอันเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหากพบว่าเป็นการกระทำของบุคคลหนึ่งบุคคลใดย่อมเป็นความผิดเฉพาะบุคคลนั้นดังนั้นการยุบพรรคการเมืองย่อมทำให้สมาชิกพรรคการเมืองถูกทำลายไปด้วยสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชนขัดต่อหลักนิติธรรมและสิทธิเสรีภาพตามครองประชาธิปไตยจึงขอให้ท่านได้ตรวจสอบว่าการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ร้องทั้งสองกรณีเป็นไปโดยสุจริตหรือไม่เป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน
และสร้างความเสียหายต่อการระบบต่อระบบการปกครองประชาธิปไตยหรือไม่รวมทั้งเป็นการล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยหรือไม่นี่เป็นหนังสือที่เรามายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยแล้วก็ไม่รับคำร้องนะคะคำร้องของผู้ร้องทั้งสองกรณีขอบคุณมากค่ะ